พาพี่น้องมาอัปเดตทั่วภูมิฝักเหง้าแบบไรค่ะที่ลาปลูกไปเมื่อวันที่22ธันวาคม2566พี่น้องจ๋าปลูกไว้ตั้งแต่ปีกายตอนนี้ผ่านไปได้14มื้อแล้วพี่น้องจ๋าสังเกตว่าแมลงกัดกินยอดกัดกินใบที่ลาปลูกใส่ในถุงปลูกแสนดีขนาด 8x15 ถุงปลูกที่พี่น้องเห็นนี่ล่ะใส่มาแล้ว2ปีสภาพยังดีใส่งานสบายหดน้ำหดในลงไปบ่ย่านขังย่านแฉระบายน้ำได้ดีมากเห็นตรงนานี้อีลาปลูกลงไปเมื่อวานนี่พี่น้องจ๋า6ถุงพี่น้องเพิ่นสอบถามมาว่าปลูกได้ตลอดปีบ่ทั่วภูมิฝักหญ้าแบบไร่ขั้นอยู่ทางสวนนี้ปลูกได้ตลอดปีบ่ว่าสิเป็นหน้าฝนหน้าแล้งซึ่งแตกต่างจากทั่วปีที่ปลูกได้ปีละเทื่อ6ถุงอยู่ข้างหน้านี้ล่ะปลูกวันที่12ธันวาคม2566พี่น้องจ๋าส่วนทางนี้ปลูกไปเมื่อวันที่1ธันวาคม2566ตอนนี้แตกกิ่งแตกก้านแตกตาดอกขึ้นแล้วพี่น้องจ๋าสำหรับใครอยากมีทั่วไว้กินตลอดปีก็ให้ปลูกหมุนไว้ท่อนไว้10มื้อปลูกเทื่อนึงพี่น้องทั่วพันธุ์นี่เหมาะแห้งสำหรับใครที่มีพื้นที่น้อยแล้วก็สำหรับคนที่มักความสะดวกสบายบ่ต้องหาไม้หาค่าปลูกใส่ในถุงปลูกปลูกใส่ในกระถางได้สะดวกสบายพี่น้องอยากได้น้อยอยากได้แนวอยากได้เมล็ดพืชกัดก็อยู่ในกระตาเด้อพี่น้องจ้าพร้อมทั้งถุงปลูกอีหล่าก็เอาใส่ลงไว้ให้แล้วจ้า